รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณคุณผู้ชมคะถ้ากายและใจของเราเป็นสุขนะคะร่างกายจะแข็งแรงจิตใจจะเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญชีวิตอย่างมีสติค่ะวันนี้นะคะตุ๊กมีเมนูอาหารค่ะมาแนะนำคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่มือใหม่หรือว่าเป็นคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานนะคะต้องออกไปทำงานนอกบ้านต้องไปทำงานตอนเช้าๆหรือว่าคุณแม่ที่มีงานบ้านมากมายมีภารกิจมากล้นหรือเป็นคุณแม่เต็มเวลานี่แหละค่ะแต่วันไหนที่เรามีธุระเร่งด่วนต้องออกไปนอกบ้านนะคะแต่เรื่องทำอาหารให้ลูกก็ยังสำคัญใช่ไหมคะกังวลว่าลูกจะได้สารอาหารครบถ้วนไหมลูกจะทานได้หรือเปล่าสารอาหารจะปลอดภัยหรือเปล่าวันนี้ค่ะตุ๊กมีเมนูอาหารเด็กนะคะที่ทำได้ง่ายๆมีสารอาหารเยอะมากมายครบถ้วนแต่ว่าทำได้รวดเร็วเร็วขนาดชนิดที่ว่าคุณแม่ลืมไปเลยว่าไม่มีเวลาอ่ะคุณแม่เดี๋ยวเวลาของคุณแม่จะหมดนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเมนูนี้ทำยังไงค่ะเมนูอาหารเด็กง่ายที่เราจะทำวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะทำง่ายสะดวกรวดเร็วแต่มีคุณค่าและสารอาหารเต็มเปี่ยมค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวโพดมันบดค่ะมันฝรั่งก็ช่วยบำรุงสมองได้ค่ะเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ที่เป็นตัวช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองทำให้ผลิตสารสื่อประสาทได้อย่างเป็นปกติค่ะเช่นเซโรโทนินช่วยกระตุ้นอารมณ์กาบาช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและอะดรีนาลีนช่วยลดความเครียดและมันฝรั่งเนี่ยนะคะยังมีวิตามินซีสูงมากจึงช่วยป้องกันไข้หวัดได้มันฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เพียงกินแล้วก็แค่อิ่มท้องนะคะยังอุดมด้วยพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและเส้นใยอาหารทั้งให้โพแทสเซียมและวิตามินซีในปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะส่วนข้าวโพดนะคะในข้าวโพดจะมีสารเบต้าแคโรทีนหรือที่รู้กันว่าเป็นโปรวิตามิน A ซึ่งช่วยบำรุงสายตาอีกทั้งยังมีโฟเลตซึ่งช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอในการเสื่อมสภาพของร่างกายนอกจากนี้นะคะข้าวโพดยังมีสารที่ช่วยในการสร้างโรดอปซินซึ่งตัวโรดอปซินเนี่ยนะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระข้าวโพดยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดส่วนเส้นใยในข้าวโพดนะคะก็ยังมีประโยชน์ค่ะช่วยให้ระบบย่อยอาหารเพื่อสุขภาพจึงลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะส่วนประกอบในการทำข้าวโพดมันบดของเรามีอยู่4อย่างค่ะแน่นอนค่ะต้องมีข้าวโพดนะคะมีมันฝรั่งนะคะมันหวานแล้วก็แครอทค่ะเอา3อย่างนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งให้สุกนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นึ่งให้สุกง่ายค่ะเริ่มต้นจากการปอกเปลือกอะไรก่อนก็ได้นะคะเอาเป็นแครอทละกันส่วนประกอบในการทำเมนูนี้นะคะก็คืออย่างละ1ลูกค่ะเอาเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการสุกนุ่มค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำทั้ง3อย่างนี้ไปนึ่งค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวโพดนะคะอันนี้ก็นึ่งให้สุกเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาฝานเอาแต่เนื้อนะคะเดี๋ยวเราระหว่างรอนะคะเราเอามันฝรั่งมันหวานแล้วก็แครอทลงไปนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำให้สุกนุ่มนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนข้าวโพดนะคะอันนี้นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วก็มาฝานเอาแต่เนื้อค่ะในสูตรนี้นะคะสำหรับอาหาร1ส่วนเนี่ยนะคะก็จะเป็นมันฝรั่งลูกนึงมันหวานลูกนึงแครอทลูกนึงแล้วก็ข้าวโพดลูกนึงฝักนึงค่ะหั่นข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะของที่เรานึ่งเอาไว้ก็น่าจะสุกพอดีค่ะเดี๋ยวเปิดดูได้ที่แล้วค่ะเราจะนำส่วนประกอบทั้งหมดนะคะที่นึ่งแล้วก็สุกจนนิ่มแล้วนั่นก็คือมันหวานมันฝรั่งแครอทแล้วก็ข้าวโพดที่หั่นเอาแต่เนื้อแล้วนะคะนำทั้งหมดมาปั่นรวมกันในเครื่องปั่นนี้ค่ะความละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วแต่อายุของเด็กเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มหัดรับประทานนะคะแล้วก็ลองผักแต่ละชนิดเรียบร้อยทีละ1ชนิดแล้วไม่มีอะไรแท้ก็สามารถทานอาหารที่มีส่วนผสมรวมได้แล้วถ้ายังเล็กอยู่ก็ปั่นให้ละเอียดค่ะโตขึ้นมาหน่อยก็ปั่นหยาบหน่อยหรือว่าอายุมากขึ้นแล้วก็ปั่นแค่พอเละๆก็พอค่ะดูตามอายุลูกแล้วก็ความสามารถในการเคี้ยวนะคะมาเลยเริ่มต้นปั่นกันดีกว่าค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาใส่เครื่องปั่นอีกอย่างนึงก็คือข้าวโพดค่ะซึ่งในการปั่นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยปั่นได้ข้นพอก็ปั่นไปเลยนะคะแต่ถ้าข้นมากๆเราไม่สามารถปั่นได้เนี่ยสามารถเติมเป็นน้ำเปล่าหรือว่าเติมนมลงไปได้นมที่เราจะใช้เติมลงไปในอาหารสูตรนี้เนี่ยนะคะก็เป็นนมที่เด็กดื่มอยู่แล้วนะคะที่ลูกเราดื่มอยู่แล้วดื่มนมอะไรก็เติมมานั้นเช่นถ้าดื่มนมแม่ก็สามารถเติมนมแม่ไปได้เลยค่ะถ้ามีสต็อกนะคะจะเติมนมให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าน้องแพรน้องคุณก็โตแล้วอยากให้มันเป็นเหมือนมันบดแบบข้นๆที่ทานเป็นเครื่องเคียงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะปั่นละเอียดเข้ากันดีแล้วค่ะทุกทำความละเอียดประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะสามารถปรับความละเอียดได้ตามต้องการแล้วจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมแต่ละอย่างเนี่ยปรับตามชอบของลูกก็ได้ค่ะหรือว่าครอบครัวของคุณก็ได้ค่ะแล้วเราทำทีละเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะคะสามารถนำส่วนที่เหลือเนี่ยไปใส่ที่ถาดใส่น้ำแข็งนะคะเป็นช่องๆลูกๆนะคะใส่เสร็จแล้วก็ไปแช่ไว้ในช่องฟรีซเวลาจะใช้เนี่ยก็ดึงออกมาทีละก้อนลูกจะทานกี่ก้อนก็เป็นมือๆไปนะคะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องพอละลายแล้วก็สามารถที่จะป้อนเด็กได้เลยหรือว่าเอาน้ำร้อนมาอ่างนะคะเพื่อให้อุ่นหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วค่ะคุณแม่ก็จะประหยัดเวลานะคะในการไปทำงานนอกบ้านมีอาหารเป็นสต็อกหรือว่าให้คนที่บ้านป้อนได้ด้วยค่ะนี่นะคะก็คือมันบดข้าวโพดค่ะเป็นอาหารจำพวกแป้งนะคะที่เด็กๆทานแล้วอิ่มท้องแต่ว่ามีแคลอรี่ต่ำค่ะแล้วก็มีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีวิตามิน B1 วิตามิน B6 แล้วก็โพแทสเซียมที่ช่วยบำรุงสมองของเด็กๆของเราด้วยได้แล้วค่ะอาหารเห็นไหมคะทำได้ง่ายๆประหยัดเวลาแต่ว่าลูกได้สารอาหารเพียบเลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอาอาหารนี้ไปป้อนลูกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟิตกายฟิตใจกันค่ะก่อนลูกจะทานก็ชิมก่อนเนาะอร่อยมากเพื่อนก็ทานได้นะคะสนับสนุนโดยชาวเกาะ
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณกับเข้าสู่ช่วงฟิตกายฟิตใจนะคะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมรอคอยว่าวันนี้ครูปลื้มจะสอนเล่นพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ที่กายาโยคะพิลาทิสวันนี้เป็นท่าอะไรต้องไปถามกันค่ะสวัสดีค่ะครูปลื้มสวัสดีค่ะวันนี้เราจะฟิตท่าไหนกันดีคะโอเคเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเป็นแอปใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราขอเป็นแขนจะได้ทรงเฟิร์มนะคะแขนสวยๆอะไรเงี้ยใส่เสื้อผ้าไปออกงานเปิดไหล่อะไรเงี้ยได้โชว์ไหล่ได้โชว์แขนได้ค่ะค่ะโบกมือได้โบกมือได้งามโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะท่านี้คือ rolling front นะคะ sitting tall ทีนี้ค่ะคุณตุ๊กลุกครึ่งนะคะนั่งนะคะเหยียดขาตรงไปทางฟุตบาทค่ะให้สะโพกด้านหลังของเราแค่แตะที่โชลเดอร์เรสค่ะอีกนิดนึงไหมนิดเดียวพอพยายามยืดตัวตรงขึ้นนะคะไม่ลีนแบ็คหรือว่าลีนฟอร์เวิร์ดไปด้านหน้าเยี่ยมค่ะแบบนี้ดีมากนั่งบนไฮซิปโบนของเราแล้วเก็บซี่โครงเข้ามาค่ะจากนั้นค่ะหยิบสตรับค่ะใส่มือเอาเป็นเรกูลาร์สตรับนะคะสตรับยาวสองข้างเลยโอเคจากนั้นท่าแรกเป็นsitting tall เราจะคว่ำฝ่ามือค่ะแล้วดึงสตรับมาด้านข้างเหยียดขาตรงๆไว้นี่ค่ะใช่ค่ะแล้วกระดกข้อเท้าไว้ค่ะสร้างความมั่นคงนี่ใช่โอเคทีนี้ยืดตัวเชสอัพไว้ตามองตรงไปด้านหน้าคว่ำฝ่ามืองอศอกมาข้างลำตัวหายใจเข้านะคะยืดขาตรงไว้กระดกข้อเท้าหายใจออกค่ะค่อยๆเหยียดแขนตรงๆมาระดับอกเราจะเบรกดาวท่าก่อนนะคะดีแล้วค่อยๆงอศอกรีเทิร์นกลับเข้าไปดีค่ะยืดอกค่ะเชสอัพไว้ดีแล้วงอศอกกลับเข้ามาหายใจเข้าค่ะรีชออกไปก่อนแล้วค่อยๆรีเทิร์นหายใจเข้ารีชแขนไปหายใจออกคาเมลท้องริบเคจอินแล้วงอกลับเข้ามาโอเคทีนี้เหยียดแขนตรงมาระดับอกและค้างไว้นะคะจากนั้นค่อยๆบิดจากหัวไหล่นะคะเทิร์นอินเข้ามาหมุนหัวไหล่หมุนแขนและปลายนิ้วโป้งชี้ลงไปด้านล่างแล้วบิดกลับเข้ามาจากนั้นค่อยๆงอศอกกลับมาข้างลำตัวหนีบศอกกลับเข้ามาเล็กๆนิดนึงโอเคหายใจเข้ายืดตัวใหม่ตามองตรงไปด้านหน้าหมุนแขนเทิร์นอินค่ะแล้วค่อยๆเหยียดแขนกลับมางอศอกรีเทิร์นเครื่องโอเคสุดท้ายเราจะค้างไว้นะคะหายใจเข้ายืดตัวเชสอัพเหยียดแขนตรงๆมาระดับอกค่ะดีบิดจากหัวไหล่นะคะเทิร์นอินและค้างไว้ตรงนี้ค่ะหายใจเข้าค่อยๆลดแขนลงมาข้างสะโพกเป็นตัว V ยืดอกไว้เชสอัพจากนั้นค่อยๆเหยียดแขนทะยางมุมขึ้นไปด้านบนดีค่ะแล้วค่อยๆวาดแขนอาร์มเซอร์เคิลมาด้านข้างแล้วงอศอกกลับมารีเทิร์นท่าตั้งต้นงอศอกนะคะหยิบศอกกลับเข้ามานิดนึงดีค่ะจากนั้นค่ะหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนมาใหม่ระดับอกบิดเทิร์นอินลดแขนลงข้างสะโพกค่ะวาดแขนอาร์มเซอร์เคิลค่ะดีแล้วงอศอกค่ะรีเทิร์นกลับมาท่าตั้งต้นดีค่ะโอเคทีนี้ลองทำเองนะคะยืดตัวขึ้นค่ะเชสอัพตามมองตรงไปด้านหน้ากระดกข้อเท้าไว้โอเคเหมือนมีคนดึงศีรษะคุณตุ๊กขึ้นไปด้านบนเพดานสูงๆหายใจเข้ารีชแขนมาด้านหน้าค่ะไปโอเคจากนั้นบิดจากหัวไหล่ค่ะเทิร์นอินลดแขนลงข้างสะโพกรีชแขนทะยางมุมขึ้นไปวาดแขนอาร์มเซอร์เคิลค่ะงอศอกแล้วกลับมาท่าตั้งต้นดีไปหัวไหล่นิ่งสะบักนิ่งนะคะการเคลื่อนไหวมาจากโชลเดอร์จอยลดแขนลงเทิร์นอินดีแล้ววาดแขนอาร์มเซอร์เคิลยืดอกค่ะไปตามมองตรงไปด้านหน้าค่ะเยี่ยมมากโอเคครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้ารีชแขนมาเทิร์นอินลดแขนลงข้างสะโพกทะยางมุมขึ้นไปด้านบนแล้ววาดอาร์มเซอร์เคิลงอศอกและรีเทิร์นกลับเข้ามาโอเคอันนี้คือ sitting tall เราจะคว่ำฝ่ามือนะคะทีนี้ไปต่อนะคะอีกท่าหนึ่งก็คือ bending down ทีนี้ bending down ก็คือจะงอหงายฝ่ามือขึ้นค่ะแล้วงอศอกข้างลำตัวเหมือนกันค่ะยืดอก chest up lengthen spine นะคะยืดจากกระดูกสันหลังล่างขึ้นมาด้านบนนะคะโอเคสะบักไม่บีบเข้าหากันเก็บซี่โครงเข้าไปข้างในลึกๆกระดกข้อเท้าค่ะโอเคหายใจเข้าค่ะเราจะรีชแขนไปด้านหน้าพร้อมกับโค้งลำตัวของเราไปด้านหน้าโดยดึงสะดือไปหากระดูกสันหลังให้ลึกดีค่ะจากนั้นนะคะแขนค้างไว้ค่ะแล้วค่อยยืดตัวค่ะสักสบายกลับมาตรงขาหลังล่างกลางบนโอเคอันนี้คือเบรกดาวท่าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค้างแขนไว้แล้วค่อยๆสักสปายกลับขึ้นมาหายใจเข้ายืดตัวเชสอัพเหยียดแขนตรงไปด้านหน้าพร้อมกับโค้งลำตัวค่ะดึงสะดือกลับไปหาแผ่นหลังให้ลึกแขนค้างไว้นะคะหายใจเข้าค่อยๆสักสปายกลับมาตรงยืดจากหลังล่างขึ้นมาค่ะยืดตัวขึ้น
หลังกลางดีหลังบนเชสอัพแขนยังไม่กลับมาริชแขนขึ้นไปก่อนแล้วโค้งตัวไปค่ะแขนค้างไว้นะคะแขนยังไม่กลับมานะคะยืดอกค่ะเชสอัพขึ้นมาหลังตรงแขนอยู่ที่เดิมหายใจเข้าโอเคหายใจออกค่ะค่อยๆลดแขนลงค่ะคว่ำฝ่ามือลงปิดคว่ำฝ่ามือลงคว่ำฝ่ามือลงดีแล้วค่อยๆ arm circle ไปด้านหน้าค่ะหงายฝ่ามืองอศอกแล้ว return กลับเข้ามาท่าตั้งต้นเยี่ยมค่ะยืดตัวขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆ reach แขนพร้อมกับโค้งลำตัวไปด้านหน้าเก็บสะดือไปหาแผ่นหลังให้ลึกจากนั้นแขนยังอยู่นิ่งไว้ค่ะค่อยๆ stack spine กลับมาตรงยืดหลังขึ้นมาตรงดี open chest แขนยังไม่งอกลับเข้ามาเอาใหม่นะหายใจเข้าโค้งหลังค่ะไปด้านหน้าดีจากนั้นแขนอยู่ที่เดิมยืดตัวไว้ลดแขนลงข้างลำตัวค่ะคว่ำฝ่ามือลง arm circle ค่ะ reach แขนวาดวงกลมหงายฝ่ามืองอศอกกลับมาท่าตั้งต้นดีกระดกข้อเท้าไว้นะคะสุดท้ายแล้วหายใจเข้า reach แขนโค้ง spine stretch forward ไปด้านหน้าสักสปายกลับมายืดหลังตรงค่ะหลังล่างกลางบนแขนนิ่งไว้ลดแขนลงข้างสะโพกคว่ำมือค่ะดีจากนั้นค่อยๆอาร์มเซอร์เคิลงายฝ่ามือขึ้นงอศอกกลับเข้ามาท่าตั้งต้นเยี่ยมมากโอเคเรียบร้อยนี่ก็คือทั้งสองเซตทั้งสองท่าทำท่าละหรือเซตละ4-6ครั้งที่คุณเพื่อนบอกช่วยอะไรบ้างคะโอเคก็ถ้าจากที่เห็นก็คือใช้แขนหลักๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเน้นช่วงลำตัวช่วงบนรู้สึกว่าใช้ตัวด้วยใช่สร้างความแข็งแรงของช่วงบนค่ะทอร์โซทั้งหมดเลยโดยไล่ลงมาก็คือคอบ่าไหล่นะคะหัวไหล่ทั้งหมดเลยในการที่เราจะหมุนแขนนะคะทั้งหมดหลังด้านบนหลังส่วนบนนะคะแล้วเราเหยียดขาตรงอะค่ะเหยียดขาตรงเป็นการยืดแฮมสตริงค่ะกล้ามเนื้อขาด้านหลังค่ะก็บอกว่าให้เหยียดขาตรงแล้วก็กระดกปลายเท้าไว้อันนี้ก็ช่วยยืดแฮมสตริงด้วยใช่ทั้งหมดนี้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะประโยชน์นะประโยชน์จริงๆก็คือกระชับแขนสร้างโมบิลิตี้ของหัวไหล่เพิ่มอย่างนี้ค่ะแล้วก็สะบักได้มีการมูฟเมนต์มากยิ่งขึ้นและแฮมสตริงไงคะแฮมสตริงก็จะเน้นเรื่องการยืดพอเราเหยียดขาแล้วกระดกข้อเท้าไว้อะค่ะก็คือจากที่เราทำงานมากๆเมื่อยหรือเหนื่อยหรือว่าล้าหรือว่ายืดใช่ไหมคะใช่กล้ามเนื้อขายืดหรือว่าเราใส่ส้นสูงเป็นเวลานานข้างหลังเราก็จะตึงค่อนข้างตึงค่ะแต่พี่นักทิฟฟี่ฟอร์เมอร์ควรที่จะฝึกกับเทรนเนอร์หรือว่าคุณครูใช่จะเป็นท่าที่ไม่ควรจะทำเองเพราะว่าต้องการจับเลงท่าต้องถูกต้องสำคัญที่สุดของรีฟอร์เมอร์ก็คือการจัดเซตติ้งอะไลเมนต์ของท่าที่ถูกต้องค่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องเล่นท่ายากก็ได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะและโดยเฉพาะรีฟอร์เมอร์ประยุกต์ท่าได้เยอะมากๆถ้าเล่นกับเทรนเนอร์ก็จะได้ประโยชน์ซึ่งกายาโยคะพิลาทิสก็มีทั้งเป็นคลาสเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 3-5 คนใช่ไหมคะแล้วก็มี private class ที่อยากจะเรียนเดี่ยวเจาะลึกให้ท่าถูกไปเป๊ะๆแล้วก็จัดเวลาส่วนตัวได้ด้วยก็ติดต่อมาที่ Facebook หรือ Instagramกายาโยคะพิลาทิสที่เดียวกันเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปื้มมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวลองมาทำดูกันนะคะสำหรับฟิตการฟิตใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบหมอกันค่ะต้องสวัสดีคุณปื้มก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยชาวเกาะ
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณคุณผู้ชมคะปัญหาการจราจรติดขัดนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเฉียบพลันจึงได้เกิดหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ขึ้นมาค่ะออกแบบขึ้นมาเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวนะคะเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรูปโมบายเคลื่อนที่แบบนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ามีที่เดียวในเอเชียจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปพบหมอกันที่โรงพยาบาลพญาไท1ค่ะแน่นอนค่ะอันดับแรกต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะนายแพทย์สุรัตน์บุญญาการกุลผู้อำนวยการศูนย์โรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลพญาไท1ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับหนูตื่นเต้นมากเลยนะคะอยากจะรีบไปถ่ายรูปกับรถเคลื่อนที่ที่บอกว่าตอนแรกถามว่ามีที่เดียวในประเทศไทยไม่ใช่ที่เดียวในเอเชียรถโมบายเคลื่อนที่มี2คันอยู่ในอเมริกาอีก2คันอยู่ในเยอรมันเราเป็นคันแรกในเอเชียเลยฮะคันที่5ได้ข่าวว่ามูลค่านับเป็น10ล้านสิบเกือบ20ล้านที่มาที่ไปเป็นยังไงคะอาจารย์คือตะกี้ที่คุณตุ๊กเกิดไว้เนี่ยไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะฮะอุดตันกับแตกทั้ง2อันต้องการรักษาอย่างรีบด่วนทั้งสิ้นเลยคือ2อันเนี้ยรอดไม่รอดอยู่ที่ว่าเร็วแค่ไหนไม่ใช่รอดอย่างเดียวพิการไม่พิการพิการนี่ยิ่งมันที่ยิ่งกว่าตายซะอีกจริงค่ะเพราะว่าทุกคนจะบอกเลยว่าถ้าจะต้องพิการขอไปเลยดีกว่ามันจะพิการหรือไม่พิการอยู่ที่การรักษาเร็วที่สุดที่จะเร็วได้อยู่ที่ความเร็ว ครับ คือรู้แล้วแหละว่าโรงพยาบาลต้องมีประสิทธิภาพคุณหมอต้องเก่งแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่มีอะไรช่วยแต่ปัญหาเวลาคนไข้เกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยหรือว่าถ้าอยู่คนเดียวมาโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้ต้องเรียกรถโรงพยาบาลไปรับบางทีมีญาติอยู่ 2-3 คนนะฮะคนไข้ตัวเริ่มเลยใช่ลูกๆขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้นะบางทีก็ยังยกไม่ไหวและผู้ป่วยลักษณะนี้มักจะน้ำหนักเยอะด้วยครับค่ะงั้นพวกนี้เนี่ยจะต้องเรียกรถโรงพยาบาลไปรับแต่ปัญหาของเก่าคือรถโรงพยาบาลไปรับมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอารถไปรับผู้ป่วยแล้วพามาโรงพยาบาลมารักษาแต่นี่ไม่ใช่ละรถคันนี้พอไปถึงที่บ้านไปรักษาคนไข้ที่บ้านเลยฮะที่บ้านเลยก็คือปกติเนี่ยเราจะต้องไปรับผู้ป่วยให้เร็วที่สุดและมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่อันนี้ไม่ใช่ทันทีที่รถถึงตัวผู้ป่วยเริ่มการรักษาแล้วเรายกของที่จำเป็นทั้งหมดไปอยู่ในรถไปรักษาคนไข้ที่หน้าบ้านเลยอาจารย์เริ่มมีที่มาจากอะไรคะรถคันนี้ครับก็แนวคิดก็คือโรคนี้ต้องรักษาเร็วที่สุดนะฮะมันพอเรียกรถไปเนี่ยเสียเวลาฮะเลยต้องสร้างรถมาคันนึงรถคันนี้ก็ใช้รถ6ล้อนะฮะคันเท่ากับประมาณทั้งรถเมล์เขียวอะใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใหญ่หน่อยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ไปข้างในเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะฮะเพราะจะรักษาโรคนี้ต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองก่อนเพื่อจะดูว่าหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตกจะได้ให้ยาถูกจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดได้ตัดใจอันที่2คือต้องมียาและเวชภัณฑ์ไปทั้งหมดเลยที่จำเป็นอยู่ในรถด้วยแสดงว่ามันใหญ่กว่ารถพยาบาลถูกไหมคะใหญ่เท่ารถเมล์เขียวประมาณรถเมล์เขียวมินิบัสมินิบัสนะครับยาที่สำคัญที่สุดคือยาละลายริมเลือดนะที่เอาเข้าไปเพราะว่าเลือดเนี่ยจะอุดตันถ้าอุดตันแล้วเลือดลงไม่ได้ยาฉีดลายริมเลือดเนี่ยต้องฉีดภายใน4 ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าให้ดีต้องฉีดภายในสัก3 ชั่วโมงถึงจะดีเร็วที่สุดยิ่งเร็วที่ใหญ่ยิ่งดีฉีดชั่วโมงนึงก็ยิ่งดีใหญ่เลยร้านที่3ที่เรามีคือเครื่องมือสื่อสารเพราะทีมที่ไปกับหน่วยที่รักษาโรคอัมพาตเฉียบพลันเนี่ยนะฮะคนที่ไปเนี่ยอย่างผมที่มีความชำนาญเนี่ยไปกับรถไม่ได้เพราะถ้าไปแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องอยู่โรงพยาบาลคือผู้เชี่ยวชาญอ่ะต้องสแตนบายที่โรงพยาบาลแต่คนที่ไปนี่เป็นหน่วยจรยุทธเคลื่อนที่เร็วผู้ช่วยฮะก็จะมีคุณหมอนะฮะที่เกี่ยวห้องฉุกเฉินมีพยาบาลคนนึงมีเจ้าหน้าที่ที่ทำเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจเลือดคนนึงนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเขาเรียกเวชกรฉุกเฉินอีก2คนที่จะขับรถนำทางอะไรกันไปทั้งหมด5คนไปกันฮะไปที่บ้านคนไข้เลยอ๋อระบุไว้เลยว่า5คนครับส่วนใหญ่เราจะรู้เอารถก่อนออกไปเนี่ยเราจะรู้ว่าคนไข้โทรบอกแล้วอยู่ดีแขนขาไม่มีแรงค่ะอาจารย์ปากเบี้ยวพูดไม่ออกนะฮะนี่ลักษณะของสโตรกเลยนะหรือว่าเดินๆแล้วฟุบอยู่กับที่นะครับเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำไม่ได้ไปนอนฟุบอยู่อันนี้เป็นลักษณะของสโตรกหรือโรคหลอดเลือดสมองผู้ที่เกิดเฉียบพลันนะปุ๊บปั๊บเป็นทันทีเลยใช่คุณผู้ชมคงพอเริ่มทราบนะคะโรคแบบนี้เฉียบพลันจริงๆคือไม่รู้มาก่อนแต่ถ้าเกิดแล้วต้องจัดการด้วยพอเป็นแล้วเนี่ยญาติก็ตกใจเพราะอยู่ดียังเดินได้อยู่เลยเมื่อกี้จะทำยังไงดีนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยนะที่คือหนึ่งเนี่ยพาไปโรงพยาบาลที่เคยรักษาพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพาไปโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เ
พอไปแล้วเนี่ยบางทีไม่รักษาที่เฉพาะเจาะจงที่มีความชำนาญก็จะเกิดปัญหาอันดับแรกเสียเวลาไปแล้วเสียเวลาไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยครับพอไม่ได้มีการดีเลย์ช้าลงอะไรไปนะฮะก็ได้รับการรักษาที่ช้าลงด้านที่ให้ดีถ้าปั๊บก็มีเบอร์ของรถพยาบาลแล้วนะฮะ1772ข้อมูลเดียวกับโรงพยาบาลครับกดเจ็ดแต่กดเจ็ดพอกดเจ็ดปั๊บจะไปที่ห้องฉุกเฉินก็จะรับเขารู้เลยว่าคนไข้ที่โทรมาเนี่ยน่าจะมีอาการโรคหัวสมองก็โทรมาพอพยาบาลฟังปั๊บนะฮะก็จะเอารถออกถ้าไม่แน่ใจเขาจะถามผมได้ว่าแบบนี้ไปดีไหมอาจารย์ผมบอกเฮ้ยไปเลยเอารถออกไปเลยนะครับไปไว้ก่อนฮะแล้วเราการันตีว่าภายในประมาณไม่เกิน10นาทีเนี่ยทีมทั้งหมอทั้งเจ้าที่หมดต้องเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลไปเลยไปบ้านนี่กำลังจะถามเวลาสมมติว่าเราเกิดเหตุเห็นผู้ป่วยฟุบปุ๊บ5โมงตรงครับแล้วเราโทร5โมง1นาทีไม่เกิน5โมง11ล้อต้องหมุนล้อต้องหมุนฮะแล้วถึงบ้านได้ขอให้รีบโทรนะฮะคือเรากลัวว่าจะโทรช้าบางทีก็มัวแต่นวดโรคนี้ไม่ได้นะฮะจะนวดประถมพยาบาลให้คนไข้นอนลงเวลาคนไข้เป็นโรคนี้เนี่ยให้คนไข้นอนลงเฉยๆนอนหงายครับแล้วไม่ต้องไปเจาะหูเอาเลือดออกแบบที่มีเขียนอยู่ในรายไม่ต้องนะฮะพวกนั้นยิ่งเข้าใจผิดหมดเลยเข้าใจผิดหมดเลยให้นอนเฉยๆแล้วรีบโทรหาโรงพยาบาลเอารถคันนี้รีบไปรักษาคุณที่บ้านนะครับที่บ้านพอไปถึงเนี่ยพยาคุณหมอก็จะกระโดดลงจากรถมีไอ้เป้แดงๆอยู่อันมียามีอะไรอยู่ข้างในดูเป็นหนังมากเลยค่ะเหมือนหนังเลยฮะสนุกมากนะครับแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะไปก็ไปดูคนไข้ไปตรวจนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเข้าปั๊บเนี่ยเขาจะเอาคนไข้ขึ้นมาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในรถนะนะครับอาจารย์ครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วมีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มีเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นต้องใช้เร่งด่วนมีที่เจาะเลือดนะฮะมีที่เจาะเลือดว่าเลือดแข็งตัวเร็วป่ะผิดปกติไหมตรวจไตตรวจเกลือแร่ทั้งหมดมีอยู่ในรถหมดเลยแล้วก็มีบุคลากร5ท่านแล้วมีอะไรอีกไหมคะในเครื่องอำนวยความสะดวกในรถมินิบัสคันนั้นที่สำคัญก็คือต้องมีเครื่องมือสื่อสารกับผมข้างในมีคอมพิวเตอร์มีที่ใส่ซิมการ์ดทั้ง3บริษัทนะครับมีปล่อย Wi-Fi อยู่ในรถนะครับแล้วติดต่อสื่อสารกับผมได้หมดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ถ้าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยภายในประมาณถ้าไม่เกิน10นาทีจะได้ภาพมาแล้วส่งมาให้ทางเราดูเราก็จะแนะนำว่าโอเคนี้หลอดเลือดสงสัยสมองอุดตันเฉียบพลันฉีดยาเลยคุณหมอฉีดยาเลยพอฉีดยาเสร็จแล้วก็ค่อยพาคนไข้มาโรงพยาบาล นะครับค่ะอาจารย์แต่ถามเองอุดตันนี่ดีกว่าแปลกใช่ไหมคะก็แล้วแต่มันจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็แยกทั้งสองแบบถ้าหลอดเลือดแตกเล็กๆเราก็รีบให้ยาไม่ให้เลือดมันออกมากขึ้นรีบลดความดันผู้ป่วยถ้าความดันสูงมากถ้าเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็เตรียมหมอไว้เลยผ่าตัดแน่นอนฮะพอเราดูเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูอาการเราก็รู้ว่าโอ้โหสวยต้องผ่าได้อ๋อทางนี้ก็เตรียมห้องเลยเตรียมห้องเลยเตรียมห้องผ่าตัดได้เลยขอสแปร์ห้องไว้ห้องนึงนะครับเอ้าอย่างกับหนังมันจริงๆฮะแล้วก็คุณหมอผ่าตัดเนี่ยมาเดินมารออยู่ที่ห้องฉุกเฉินเลยนะฮะมาแล้วก็เราก็ตรวจเลือดมาแล้วมาถึงก็มาขอเลือดเพิ่มหน่อยนะครับแล้วก็เอาคนไข้เข้าห้องผ่าตัดเตรียมเลยมันเมื่อก่อนนี่พอพามาปั๊บกว่าจะได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เสียเวลาฮะใช่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะตามคุณหมอมายิ่งนอกเวลานะฮะตามมาต้องใช้เวลานะครับเพราะคุณหมอเขาก็อยู่บ้านซึ่งเคสตอนนี้เนี่ยถ้ามีรถโมบายคือการรักษาเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่รถถึงบ้านถึงบ้านเลยเริ่มเลยถ้าหลอดเลือดอุดตันรักษากันตั้งแต่หน้าบ้านถ้าหลอดเลือดแตกเราตีมเทียมไว้เพราะว่าผ่าให้เร็วที่สุดผ่าในรถไม่ได้เราเอาห้องผ่าตัดไปไม่ได้ไม่ได้ถ้าเอาไปได้อาจารย์เอาไปถ้าแบกเครื่อง MRI ไปด้วยก็ได้จะเอาเลยนะแต่นี่มันไม่ได้นะครับอาจารย์เล่าเคสที่เคยช่วยชีวิตให้ฟังบ้างไหมครับเราออกไป4รายแล้วรถมีมานานเท่าไหร่แล้วคะมีมาตั้งแต่เราเปิดตัวตั้งแต่23พฤศจิกายน2558อาจารย์คะเพิ่งเปิดตัวมา3เดือน4รายแล้วไม่ถึงไม่ถึง2เดือน2เดือนใช่2เดือนไม่ถึงครึ่งด้วยครับไม่ได้แค่การตกใจว่ามีผู้ป่วยเยอะขนาดนี้ก็จริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับ4รายแล้ว4รายแล้วฮะ4รายแล้วที่เราออกไปลองยกตัวอย่างสักเคสได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นหลอดเลือดสมองอุดตันนะฮะอุดตันแล้วก็ไปรับที่ใครสุดที่เราไปรับคือที่จ่าเชิงเซาที่8ริ้วปริมณฑลฮะแต่ถ้าเกินชั่วโมงไปแล้วอาจจะไม่คุ้มที่จะไปนะฮะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะไปประมาณสัก1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคําว่าเกินชั่วโมงก็อยู่ที่คุณโทรตอนไหนครับก็อย่างที่บอกนะคะบุคลากรเมื่อกี้5ท่านก็เป็นมีทั้งคุณหมอมีคนไข้ตอนนี้ประมาณเดือนกว่าๆที่เราเปิดตัวเนี่ยนะฮะที่มีข่าวกระจายออกไปเนี่ยนะครับคนกลัวอย่างกลัวเรื่องราคาอาจารย์เล่าไว้ได้ไหมว่าจะราคาแพงแต่ความจริงถ้าเกิดทางเรียกรถวานคันเล็กไปนะฮะที่เป็นรถ Toyota นะฮะไปออกไปเนี่ยนะครับก็
เสียค่ารถเนี่ย 1,500 บาทรอบๆโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะถ้าไกลหน่อยก็ 2,500 อย่างเช่นแถวบางพีบางพีบางนาฮะแถวพุทธมณฑลไกลๆเนี่ยนะฮะสมมติก็ 2,500 รถคันนี้เท่ากันราคาเท่ากันอาจารย์ดีมากเพราะตุ๊กเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องคิดเพราะเราไม่ได้เอากำไรตรงนี้เลยเราอยากจะออกไปช่วยเหลือคนคราวนี้ถ้าเกิดเอ็กเซย์คอมพิวเตอร์ในรถ 7,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะมาทำที่โรงพยาบาลก็เท่ากันในรถก็เท่ากันก็ใช้เวลาค่ายาค่าตรวจแลบเนี่ยเหมือนกันเท่ากันเลยฮะเท่ากันเลยมันไม่ต้องกลัวนะว่าเรียกรถคันนี้แล้วเนี่ยจะต้องจ่ายกันเป็นแสนไม่ใช่หรือหลายหมื่นไม่ใช่ฮะราคารถเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราไปแล้วเอ็กเซย์คอมพิวเตอร์ไม่ฉีดยาอะไรก็เหมือนกับรถทั่วไปมันมาโรงพยาบาลแต่มันไม่ต้องกังวลนะฮะว่าถ้าเกิดกดแล้วเนี่ยต้องเสียเงินมากมายแต่ความจริงคือเราทำในรถแทนที่จะไปทำที่โรงพยาบาลคือเร็วขึ้นเร็วขึ้นแม้เงินที่เกิดขึ้นในรถเนี่ยความจริงก็เวลามาโรงพยาบาลก็เกิดเงินจำนวนนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเท่ากันเท่ากันอยู่แล้วโดยอันนี้เป็นแบบ delivery ด้วยคุณผู้ชมวันนี้ขอแชร์นิดนึงจะบอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการรักษาไม่ทันพูดได้เลยว่ามากกว่านี้อันดับแรกเสียใจประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วถ้าบังเอิญเป็นอัมพาตการดูแลค่าพยาบาลดูแลทุกวันความเสียใจความหดหู่ที่เกิดขึ้นมันมากมายมหาศาลนะต่อให้แพงกว่านี้ตุ๊กก็บอกว่ายังไงก็ต้องจ่ายแต่บังเอิญว่าไม่แพงเลยครับผมบอกตัวเลขให้นะฮะว่าถ้าเป็นอัมพาตแล้วประมาณตั้ง6เดือนไปแล้วไม่ดีขึ้นนะจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตอ๋ออันนี้คือมีเงิน100ล้านพันล้านหมื่นล้านแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อ๋อแก้ไม่ได้ด้วยไม่ใช่หมดแก้ไม่ได้ฮะแล้วที่หมดก็คือทุกเดือนประมาณทั้ง 3-40,000ทุกเดือนทุกเดือนฮะค่าจ้างเด็กตอนนี้เกือบ 20,000 ละใช่เด็กที่สามารถดูแลผู้ป่วยแบบนี้ได้นะค่าพ่ออ้อมผู้ใหญ่นะฮะค่าอาหารที่ต้องฟีดทั้งหมดนะฮะเพราะค่าใช้จ่ายที่หลังเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยแล้วเวลาเกิดถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะคุณผู้ชมจะบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ก็อยากจะเอาคุณพ่อคุณแม่เธอมาแล้วโรคนี้เป็นโรคที่ความสำคัญอยู่ที่ความเร็วในการรักษาจริงๆเรื่องความเร็วผมยินจะมีตัวเลขให้นะฮะว่าเวลาเราฉีดยาช้าไปเนี่ยทุก5นาทีนะฮะทุก5นาทีเลยทุก5นาทีคนไข้โอกาสที่จะกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะจะลดลงไป 1% ในทางกลับกันก็คือว่าถ้าทุก5นาทีที่ฉีดยาช้าลงนะครับคนไข้มีโอกาสที่จะนอนเป็นอัมพาตเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น 1% ทุกๆนาทีที่เปลี่ยนไปหมายความว่าช่วงนึงก็เพิ่มขึ้นไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ 12% แล้ว12% แล้วจริงๆค่ะเพราะความเร็วนี่เป็นนั้นที่สำคัญมากงั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ช่วยฝากถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหน่อยได้มั้ยคะโรคสมองนี่เป็นโรคที่ไม่มีใครที่รู้ตัวมาก่อนปุ๊บปั๊บเป็นค่ะมันคนที่จะหนีจากอัมพาตจากโรคนี้ได้นะต้องมีอะไรอยู่ในใจเหมือนกับท่านผู้ชมที่มาฟังชมรายการนี้อยู่ในใจตลอดเวลาว่าเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทำไงดีพอเกิดปั๊บเนี่ยนะฮะนึกถึงเราเลยนะฮะ1772กด7นะฮะเราจะส่งไปรับรักษาท่านที่บ้านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นน้อยเป็นมากเราเลือดดูดตันหรือแตกต้องเร็วที่สุดนะค่ะนะครับหุยดีใจจังเลยการที่มีรถแบบนี้นะคะหวังว่าอันดับแรกแหละช่วยรักษาชีวิตคนไทยได้มากขึ้นทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็ความสุขของคนในครอบครัวนะคะอัมพาตย้ำอีกทีนึงเลยอาจารย์1772กด7เพื่อต่อไปโมบายเคลื่อนที่รถที่มี1คันในเอเชียวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วก็เมมเบอร์โทรศัพท์เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งค่ะสนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับคุณสวัสดีค่ะวันนี้กายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งของเราจะมานำเสนอเมนูเพื่อสุขภาพดีๆกันอีกหนึ่งเมนูในวันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่จะช่วยให้กากใยและก็ไฟเบอร์ช่วยควบคุมในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเยี่ยมมากเลยกับในฤดูกาลแบบนี้เพราะว่าในฤดูกาลแบบนี้เนี่ยคนเรามักจะไม่สบายเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในแต่ละวันเนี่ยการรับประทานอาหารเป็นเหตุและปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งวันนี้เราขอนำเสนอในเมนูที่มีชื่อว่าเมนูเส้นหมี่ข้าวกล้องโอแตกแห้งนั่นเองThank you.
วันนี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยเส้นหมี่นั้นเราจะขอให้ทุกท่านกลับมามองดูถึงคุณภาพก็คือเส้นหมี่ข้าวกล้องคือตัวนี้แล้วก็จะมาเป็นตัวของปูอัดนี่ในส่วนปูอัดอันนี้ก็คงจะไม่ธรรมดาเช่นเคยเพราะว่าทำจากบุกนั่นเองก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับกากใยไฟเบอร์มากขึ้นแล้วก็ในส่วนอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นปลาหมึกเจดังนั้นเมนูในวันนี้ผู้ที่ทานมังสวิรัติหรือทานเจนั้นก็จะรับประทานได้โดยง่ายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำขึ้นมาแล้วไม่แพ้เมนูธรรมดาทั่วไปเลยทีเดียวกลับมาดูในเรื่องของเครื่องเทศกันบ้างเราก็จะมีในส่วนของหอมแดงแล้วก็มีข่าแล้วก็มีในส่วนของพริกยักษ์แดงเหลืองใบมะกรูดแล้วก็ในส่วนของตะไคร้พริกขี้หนูแล้วก็ผักชีเครื่องเทศทั้งหมดนั้นถ้าสังเกตเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าอย่างเช่นใบมะกรูดนี่เราก็นำมาเป็นหั่นเป็นฝอยๆทำไมเครื่องปรุงทุกอย่างเราถึงนำเสนอในส่วนของที่เป็นชิ้นเล็กเพราะว่าเครื่องปรุงทั้งหมดนี้หรือว่าอาหารต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายนั้นระบบย่อยระบบแรกที่สำคัญคือระบบของการเคี้ยวแต่ถ้าหากทุกท่านมีการเคี้ยวที่ไม่มีจำนวนมากครั้งเราก็ควรจะหั่นอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อช่วยในเรื่องของระบบย่อยเป็นระบบแรกของร่างกายคือระบบเคี้ยวนั่นเองและน้ำยำในวันนี้เราเป็นน้ำยำที่ส่วนผสมมาจากโชยุมาจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะนาวสดเห็นไหมว่าน้ำยำง่ายและมีรสชาติที่อร่อยนั้นทำได้ไม่ยากเลยส่วนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนั้นขอให้ทุกๆท่านหรือคนที่ดูทางบ้านได้ให้ความสำคัญกับการรับประทานผักผักมีประโยชน์อย่างไรผักดิบมีประโยชน์ในเรื่องของการลดความร้อนในร่างกายหรือลดการอักเสบในร่างกายเพราะว่าถ้าหากว่าเราทานอาหารที่มีกรดหรือด่างมากเกินไปทานปิ้งย่างมากเกินไปนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะเป็นกรดแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็จะนำพาสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคแรงสุดคืออาจจะเสี่ยงกับการเกิดโรคมะเร็งนั่นเองดังนั้นการทานผักนั้นดีมีประโยชน์ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยผักในวันนี้เราก็จะเป็นในเรื่องของผักคอสและก็เป็นบัตเตอร์เฮดแดงนั่นเองผักสลัดไม่มีความขมเลยดังนั้นทานง่ายมากๆคราวนี้มาทำกันเลยดีกว่าส่วนผสมในการทำในวันนี้ก็จะขอใส่ในเรื่องของเส้นหมี่ลงไปก่อนต่อไปเราก็จะตามด้วยปลาหมึกเป็นปลาหมึกเจที่ทำจากบุกอีกชนิดหนึ่งสังเกตว่าเดี๋ยวนี้อาหารเจหรือวัตถุดิบเจนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่หมี่กึ่งหรือที่ทำขึ้นมาในเทศกาลเจยังมีวัตถุดิบอีกมากมายที่ทำออกมาแล้วรสชาติไม่ต่างจากวัตถุดิบทั่วไปเลยและหลังจากนั้นก็จะขอตามด้วยเครื่องเทศมีหอมแดงเราก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนชาหอมแดงนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของระบบหายใจด้วยสมมุติว่าอากาศในช่วงนี้ทำให้คนเป็นหวัดกันมากมายเนี่ยเราก็ควรกลับมารับประทานสมุนไพรกันให้มากขึ้นแล้วก็ตามด้วยขานี้เราจะใช้ขาอ่อนมีรสชาติหอมแล้วก็รับประทานง่ายขับลมในกระเพาะแล้วก็ตามด้วยพริกยักษ์แดงเหลืองทุกอย่างเราจะใส่ประมาณ2ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยตะไคร้สับจากนั้นเราจะใส่พริกขี้หนูประมาณครึ่งช้อนชาในส่วนของความเผ็ดนั้นอยากจะคุยสู่กันฟังว่าความเผ็ดเนี่ยถ้าเรารับประทานจำนวนไม่มากคือมีรสชาติเผ็ดบ้างเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการทำงานของดวงตาของเราแต่ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดมากเกินไปนอกจากจะทำให้แสบกระเพาะแล้วก็ยังเกิดผลเสียกับร่างกายด้วยในเรื่องของดวงตาเช่นกันจากนั้นเราก็ใส่น้ำยำลงไป4ช้อนจากนั้นเราก็จะคลุกให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปผักเนี่ยเราจะใส่ทีหลัง
เนื่องจากว่าผักเนี่ยเป็นมวลน้ำหนักที่เบาดังนั้นเราต้องใส่ทีหลังเพื่อไม่ให้ผักช้ำคุณค่าของผักก็จะเสียไปด้วยเราก็จะใส่ในปริมาณที่พอเหมาะเมนูในวันนี้เราใช้ความร้อนกับอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือในเรื่องของลวกเส้นหมี่ข้าวกล้องนั่นเองทีนี้เราจะมาขึ้นจานกันแล้วท่านผู้ชมการรับประทานผักนอกจากดีกับร่างกายในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ยังดีต่อร่างกายในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นกับผิวและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยในวันนี้ปูอัดนอกจากอาหารที่ทำในวันนี้คุณผู้ชมจะได้นำเมนูอาหารที่เป็นออร์แกนิกเป็นคลีนฟู้ดแล้วเราก็จะนำเสนอในเรื่องของสโลว์ฟู้ดเช่นกันแล้วจากนั้นเราก็ใช้ผักชีโรยลงไปแล้วก็พริกยักษ์แดงเหลืองเพื่อเพิ่มสีสันเห็นไหมว่าไม่ยากเลยกับเมนูเพื่อสุขภาพในวันนี้เส้นหมี่ข้าวกล้องยำโป๊แตกแห้งขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งค่ะแล้วนั่นก็อีกหนึ่งเมนูกายใจไลฟ์สไตล์คุกกิ้งนะคะที่คัดสรรมาให้คุณผู้ชมเพื่อสุขภาพด้วยและทำทานเองได้ง่ายๆด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่เราอยากได้กันนะคะแต่เหตุฉุกเฉินค่ะก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะไม่ว่ากับตัวเราเองคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของรถฉุกเฉินช่วยเหลือเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำค่ะและแน่นอนค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะมีมาเจอกันทุกวันอาทิตย์กับกายใจทางนาว 26แบบนี้ค่ะ